สวีเดนสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวมาอัปเดตกันหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนครับเลอเนลเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าขอบคุณทุกๆแรงใจแรงเชียร์มากที่อยากให้เขาเนี่ยคว้าแชมป์โลกและบอกว่าตัวเองเนี่ยร่างกายพร้อมมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับย้ำว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับทางด้านของเลอเนลเมสซี่ครับได้บอกว่าตัวเองเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีก่อนเกมนัดแรกของศึกฟุตบอลโลกมากๆนะครับที่วันนี้ครับอาร์เจนตินาจะเจอกับซาอุดีอาระเบียครับเวลา5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นวันนี้เจอแน่ๆนะครับเมื่อคืนนี้ครับทางราชาเมสซี่ที่ออกมาพูดในงานแถลงข่าวก่อนเกมนะว่าข่าวที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมของการฝึกซ้อมนั้นน่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นเพียงการแค่เซฟตัวเองไว้แค่นั้นนะครับก่อนเกมนะกลัวว่าจะเจ็บเมสซี่เนี่ยบอกว่าผมรู้สึกดีมากๆร่างกายแข็งแรงมากขึ้นอยู่ในสภาพที่ดีผมคิดว่ามาเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยสภาพที่ดีมากๆทั้งผลงานส่วนตัวแล้วก็สภาพร่างกายผมไม่มีปัญหาอะไรเลยผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการพลาดซ้อมบางส่วนหรือว่าแยกซ้อมเดี่ยวอะไรทำนองนั้นน่ะไม่เลยมันเป็นเพียงแค่การป้องกันไว้ก่อนมันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะเราต้องบอกว่านี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่5ของราชาเมสซี่เขาเนี่ยเข้าใกล้แชมป์มากที่สุดเมื่ออาร์เจนตินาเข้ารอบรองชนะเลิศครับในปี2014และเมื่อเมสซี่ครับถูกถามว่าเขาเนี่ยได้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้เมสซี่เนี่ยก็บอกว่าไม่นะมันเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันในฤดูกาลนี้เรายังไม่ได้เล่นหลายเกมขนาดนั้นและผมรู้สึกโอเคดีผมแค่ดูแลตัวเองผมรู้ดีว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผมเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้ความฝันของผมเนี่ยเป็นจริงความฝันของเราเป็นจริงแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วเมสซี่เนี่ยยังบอกว่าผมรู้สึกว่าอาจจะโตขึ้นนิดหน่อยผมคิดว่าตอนนี้สนุกขึ้นมากก่อนหน้านี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นผมแค่อยากเล่นแต่ตอนนี้ผมพยายามที่จะเอนจอยกับมันผมตื่นเต้นเสมอผมต้องการมากขึ้นเสมอและผมอยากจะพยายามอีกครั้งเสมอเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้เราต้องไม่คิดถึงอดีตเราต้องพยายามอีกครั้งและหวังว่าจะทำได้อันนี้ก็คือคำพูดของราชาเลอเนลเมสซี่นะครับบอกว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยพร้อมมากๆนะครับแล้วบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วด้วยนะครับและขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ที่อยากให้เขาเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกตามที่เขาหวังนะครับก็ต้องมาดูกันวันนี้ครับทีมชาติอาร์เจนตินาจะเจอกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียนะครับเวลา5โมงเย็นครับตามเวลาบ้านเรานะก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับนัดแรกของอาร์เจนตินานะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปวายรุ่น